ก้องสมเกียรติจันทาบิดเข้าเส้นชัยอันดับที่7ศึกมอเตอร์ทูสนามที่19ก้องสมเกียรติจันทานักบิดชาวไทยสังกัดทีมอีเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียลงทำศึกมอเตอร์ทูสนามที่19รายการกาตาร์กลางปีที่ลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศกาตาร์การแข่งขันรายการกาตาร์กลางปีเป็นการแข่งขันแบบไนท์เรสหรือแข่งเวลากลางคืนซึ่งก้องสมเกียรติจันทาออกสตาร์ทในกิจที่13ก่อนกดเวลาลงมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่7ของศึกมอเตอร์ทูสำหรับแชมป์ตกเป็นของเฟมินอันเดเกจากฝูงชาวสเปนที่บุกเดือดกดเวลาโหดขวาชัยชนะกาตาร์กลางปีไปครองสำหรับสนามต่อไปของรายการ MotoGP และ Moto2 จะไปแข่งกันที่วาเลนเซียประเทศสเปน